หยกอายุเพียง15ปีที่ต้องประกาศยุติทางการเมืองเพราะว่าถ้ามึงทำไปมึงอาจจะโดนในอนาคตถูกไหมคือมึงต้องไปแล้วแล้วบางเรื่องอาจจะให้อีกคนหนึ่งรู้ไม่ได้หัวไม่อยู่แล้ว อีกคนอาจจะทำชอบใจอาจจะไม่ต้องอดอาหารจนตายแล้วผูกคอตายแล้ว ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับข่าวเฉาๆใต้เตียงของแก๊งทะลุวังจากกรณีที่มีผู้ใช้ Twitter ชื่อแมวของ HH ได้ทวีตข้อความถึงกรณีของหยกกับผู้ชายชุดดำที่ปรากฏภาพเดินอยู่ย่านทองหล่อเมื่อวันก่อนไว้อย่างดุเดือดเลยทีเดียวโดยระบุว่าอีก1ชั่วโมงมีข่าวใหญ่มากๆแบบรู้แล้วว่าทำไมพยายามปกปิดไม่ให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครละครน้ำเน่ายังไม่เท่านี้สุดท้ายการประกาศยุติบทบาทก็เป็นเรื่องโกหกสังคมจากเด็กคนนี้อีกตามเคยเด็กเหลือขอจริงๆขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ข้อความว่าทุกคนคะคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งไม่มีจริงค่ะทอผัวบอแอบคบหอเพราะบอติดคุกรักแท้แพ้ยาสีฟันและทางเพจได้โพสต์อีกครั้งเป็นภาพเหตุการณ์ที่บุ้งหยกบิวตี้และมีผู้ชายอีกหนึ่งคนอยู่ด้วยกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยทางเพจเขียนบรรยายภาพนี้ว่าทุกคนคะจากคลิปวันที่บุ้งทำร้ายตำรวจศาลทำให้ถูกถอนประกันตัวกลับเข้าเรือนจำมีผู้ชายคนหนึ่งห้ามหยกไม่ให้เข้าไปยุ่งปล่อยให้บุ้งจัดการคนเดียวมารู้ภายหลังว่าเป็นแฟนบุ้งและแฟนบุ้งมีหน้าตาคล้ายกับผู้ชายที่เดินเล่นกับหยกตอนตีหนึ่งคืนวันศุกร์เลยค่ะล่าสุดเพจคิงโพแดง V2 ออกมาแชร์เพิ่มเติมอีกว่าถึงบุ้งสามีประกาศปล่อยคอนโดเตรียมหนีไปเสวยสุขกับหยกแล้ววงในสุดๆและโพสต์อีกครั้งว่าบุ้งเอ้ยคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดเสียใจด้วยนะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลหลายคนบอกว่าบุ้งคงต้องกลับมากินข้าวแล้วล่ะค่ะต้องกินเยอะๆด้วยจะได้มีแรงออกมาชำระแค้นตอนออกจากคุกขณะที่บางคนถามว่าบุ้งรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังถ้ารู้แล้วมีฟีดแบคยังไงบ้างทีมข่าวได้เข้าไปตรวจสอบในเพจทะลุวังพบว่ามีการอัปเดตอาการของบุ้งไว้ล่าสุดคือเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยระบุ ข้อความว่าบันทึกเยี่ยมทะลุวังบุ้งน้ำหนักลดเหลือ63ลดไป21โลแล้วตอนนี้ไม่ได้รับโพแทสเซียมแล้วหมอให้ยาถ่ายมา3วันกินไปก็ไม่มีอะไรออกมาเลยน้ำตาล 70-80 ต่ำเล็กน้อยความดัน 88-56-60 ต่ำเล็กน้อยกลางคืนหลับยากกว่าจะหลับก็ตี1ตี2พยาบาลถามบุ้งว่าต้องการยานอนหลับไหมบุ้งไม่รับเนื่องจากตอนนี้ฉี่มีแต่กลิ่นยาส่วนเรื่องหยกที่ผ่านมาก็เป็นห่วงเขาแต่บุ้งเข้าใจบรรทัดสุดท้ายนี่อ่านแล้วอาจจะต้องตีความสักหน่อยค่ะว่าบุ้งเข้าใจหยกเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องที่หยกประกาศยุติการเคลื่อนไหวการเมืองหรือเข้าใจเรื่องข่าวลือเฉาๆที่เกิดขึ้นกันแน่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เองอีกครั้งอย่างไรก็ตามคงยังจำกันได้ว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงที่บุ้งติดคุกใหม่ๆและอดอาหารประท้วงได้มีการขอให้ทนายความทำพินัยกรรมเพื่อแสดงเจตนาในการจัดการทรัพย์สินของตนภายหลังจากที่ตนถึงแก่ความตายแล้วโดยพบว่าทรัพย์สินที่เป็นเงินสดที่มีการเก็บรักษาไว้และที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆทั้งนาฬิกาข้อมือต่างหูและสัตว์เลี้ยงคือแมว1ตัวยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหยกทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ